สวัสดีครับเรื่องราวในพม่าก็ยังดําเนินต่อไปนะครับนอกจากการพิฆากันของทหารพรม่ากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะครับในทางการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญในช่วงแรกๆพรรคเอ็นเอลดีของพมา่าซึ่งก็ชนะการเลือกตั้งก็มีการตั้ง CRPH หรือว่าสมัชชาแห่งสหภาพเพื่อเคลื่อนไหวหรือว่ามีบทบาทในสหประชาชาตินะครับต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือบรรดาสอสอหรือว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งของพมา่าแต่ว่าถูกทหารยึดอํานาจไปนะครับก็ได้มีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแน่นอนว่าก็ไปทับซ้อนกับรัฐบาลที่ฐานพม่านี้จัดตั้งขึ้นมาด้วยนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อตั้งเป็นรัฐบาลพลเรือนมีเป้าหมายจัดตั้งสหภาพสหพันธรัฐและก็ได้ออกแถลงการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับหรือว่า NUGNUG ก็มาจาก National Unity Government บางคนอาจจะมองว่ารัฐบาลน,นี้อยู่นอกกฎหมายมันก็เถียงกันไม่จบว่ารัฐบาลฐานพม่าเนี่ยอยู่ในกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายระหว่างประ อยู่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG แม้จะถูกมองว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ได้รับความสนใจจากนานาชาติ แน่นอนว่าการตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับพักเอ็นเอดีก็ต้องดึงกลุ่มชาติพนนันธ์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งแต่ก่อนพักเอ็นเดีไม่ได้กำนึงถึงเรื่องนี้มากนักนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้พักเอ็นเอดีจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธ์นี้มากขึ้นในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า n อ็นูจที่ตั้งขึ้นก็จะมีอูวินมินคนใกล้ชิดขององซานซูจีเป็นประธานาธิบดีนะครับมีคนเกรียงเป็นนายกรัฐมนตรีมีกระชินเป็นรองประธานาธิบดีคณะรัฐมนตรีคนที่ตั้งขึ้นท มีชาวกรชินี้รวมอยู่ด้วยมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็ยังมอบตำแหน่งที่สำคัญอย่างรัฐมนตรีกลาโหมให้กับอูยีมอนซึ่งก็เป็นนักเขียนนักเคลื่อนไหวคนสำคัญด้วยนะครับนอกจากนั้นคนของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญแบบท่วนหน้าโกศข,ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับใช้ประชาชนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาทุกคนจะมีสิทธ์เท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองของเมียนมานะครับ นอกจากนี้นะครับยังตั้งรัฐมนตรีช่วยอีก12คนที่เป็นคนหนุ่มมาจากขชินเกรียงมอนเกรียงแดงก็มีปล่องก็มานะครับแน่นอนว่าพอประกาศออกมาก็สร้างความพอใจกับหลายคนบนโลกออนไลน์หลังจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่าประชาชนเมียนมาพร้อมรับความเสี่ยงพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้มาซึ่งสิทธิแล้วก็เสรีภาพนะครับและขอให้นานาชาติ สนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางการเมืองเงินช่วยเหลือแล้วก็มาตรการความปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในพม่าที่พยายามตั้งรัฐบาลขึ้นมาสู้กับรัฐบาลทหารของพม่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองนะครับแน่นอนละว่าความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์มาบริหารประเทศจริงๆหรอกครับตราบใดที่ทหารพม่ายังกุมอํานาจอยู่มันก็น่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้สมมตินะครับรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารจริงๆจะเป็น อางไร รัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นนักเขียนนักประพันธ์เนี่ยที่ต้องมาบริหารสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยกองกําลังมากมายความต้องการต่างกันจะเป็นอย่างไรนะครับรัฐมนตรีที่เป็นเผ่าต่างๆการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมเป็นสิ่งที่ท้าทายมากรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่ต้องยอมรับชาวโรฮิงญาอันนี้ก็ท้าทายเช่นกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยในคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยไม่มีกลุ่มว้ากับกลุ่มโกก้างนะครับไปร่วมเป็นคณะรัฐบาลด้วยก็ไม่ทราบว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเอกภาพได้หรือเปล่าเปก้าง ไหนแลครับแต่ก็คิดในแง่ที่ดีนะครับถ้ากลุ่มว้าไปร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยขอเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขจะว่ายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพมา่าแน่นอนว่าต้องการความช่วเหลือจากนานานชาตินะครับเพื่อไปกดดันทหาราพมา่าซึ่งมันก็ยากมากในความเป็นจริงแต่ก็ให้กําลังใจในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในพม่านะครับ การตั้งรัฐมนตรีของ NUG มันเป็นอุดมคติที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องการแบบนี้แต่ก็ไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับคราวนี้ก็ถือว่าซ้อมไว้ก่อนซ้อมเป็นรัฐมนตรีไว้ก่อนสมมติว่าท้าทหารยอมนะครับพรรค NLD จะแจกตำแหน่งให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจมันก็เหมือนเราฝันว่าถูกหวยรางวัลที่1นนะครับจะซื้อนั่นซื้อนี่ทำนั่นทำนี่ซึ่งมันก็เป็นแค่ความฝันก็ยังต้องลุ้นอีกหลายงวดเหมือนเดิมนี่แหละครับ